ถ้าจะให้ผมนั้นพูดถึงสิ่งมีชีวิตในโลกของเราแล้วล่ะก็เพื่อนๆนะก็คงจะนึกออกใช่ไหมล่ะครับว่ามันนั้นมีอยู่อย่างมากมายจนนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวแค่เหล่าแมลงเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์เป็นหมื่นๆชนิดกันแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นโลกแฟนตาซีที่มีความเหนือจินตนาการล่ะครับเพื่อนๆก็คงจะนึกไม่ออกใช่ไหมล่ะครับว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันบ้างที่จะปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็นกันพองั้นวันนี้ทางทีมของอนิเด็กในคอนเซปต์ของสารานุกรมโลกอนิเมะเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่เหล่าฮันเตอร์ทั้งหลายภายในเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งจะต้องเผชิญหน้ากับพวกมันกับการรวบรวมสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ทั้งหมดภายในเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งกันครับแน่นอนแหละครับว่าเพื่อนๆนั้นเนี่ยน่าจะเคยดูหรือเคยได้ยินเรื่องราวของโซโล่เลเวลลิ่งกันมาแล้วบ้างนะเพราะงั้นเพื่อนๆเองเนี่ยก็น่าจะคงเคยเห็นเหล่าศัตรูที่เหล่าฮันเตอร์ภายในเรื่องนั้นจะต้องเผชิญกันอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะตัวพระเอกของเราอย่างซองจินอูก็ได้พบกับเหล่ามอนสเตอร์มากมายหลากหลายหน้าตาเนี่ยมันนั้นก็ทำให้เรานะครับอดสงสัยไม่ได้ว่าเหล่าศัตรูเหล่านี้เนี่ยจะมีเยอะแยะแค่ไหนและมันเองเนี่ยก็มีเยอะไม่ใช่เล่นกันเลยล่ะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้นั้นจะถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ครับโดยปกติแล้วพวกมันนั้นจะถูกพบเห็นได้ภายในเกตที่เป็นดันเจี้ยนต่างๆนะแต่เดิมมันนั่นเองครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมานาทั่วไปเฉยๆนี่แหละครับแต่จากการปรับแต่งความคิดบางอย่างของเหล่าผู้ปกครองทำให้มอนสเตอร์ส่วนใหญ่นั้นกลายเป็นศัตรูของฮันเตอร์ซึ่งด้วยความที่พวกมันนั่นเองครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมานามันจึงทำให้อาวุธปกตินั้นนะครับไม่สามารถจัดการหรือสร้างรอยบาดแผลให้กับพวกมันได้มากมายนักทำให้มีเพียงแต่เหล่าฮันเตอร์เท่านั้นแหละครับที่จะสามารถต่อสู้กับพวกมันได้อย่างสูสีแน่นอนแหละครับว่าเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้เองก็มีความเก่งกาจที่แตกต่างกันออกไปนะครับเหมือนกับเหล่าฮันเตอร์นั่นเองครับที่พวกมอนสเตอร์เองก็จะมีแรงความแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะโดยจะแบ่งออกตั้งแต่ระดับ E ไปจนถึงระดับ S กันเลยล่ะครับมาเริ่มกันที่แรง E กันก่อนเลยครับที่เหล่ามอนสเตอร์นั้นจะไม่ได้มีความอันตรายมากเท่าไหร่ฮันเตอร์มือใหม่สามารถเผชิญหน้ากับมันได้โดยที่ไม่ลำบากอะไรครับเหมือนกับตัวเอาไว้ทดสอบฝีมือของเราฮันเตอร์ก่อนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแรง D ครับมอนสเตอร์ในระดับนี้นั้นจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเริ่มมีแพทเทิร์นในการคาดเดาการโจมตีต่างๆได้ยากมากขึ้นถึงแม้ฮันเตอร์ที่มีประสบการณ์แล้วพอสมควรจะสามารถต่อสู้ได้อย่างง่ายดายก็ตามครับแต่ถ้าเกิดเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ระดับนี้หลายๆตัวพร้อมๆกันก็อาจจะตึงมือพอสมควรเลยนะครับถัดไปจะเป็นแรงค์ C สำหรับระดับ C นี่เองครับมอนสเตอร์ในระดับนี้จะเริ่มมีความท้าทายในการต่อสู้มากขึ้นอีกทั้งยังมีสติปัญญามากพอที่จะสามารถหาวิธีตอบโต้เหล่าฮันเตอร์ได้หรือแม้กระทั่งวางแผนนะครับในการซุ่มโจมตีได้อีกด้วยนั่นเลยทำให้มอนสเตอร์ในระดับนี้มีความอันตรายถึงชีวิตต่อตัวของฮันเตอร์กันเลยทีเดียวล่ะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นระดับ B ครับสำหรับระดับ B นี่เองมอนสเตอร์นั้นจะมีสกิลหลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งพวกมันนั้นนะครับก็ยังมีความแข็งแกร่งยากที่จะรับมือมากกว่ามอนสเตอร์ระดับก่อนหน้านี้แบบก้าวกระโดดทำให้มอนสเตอร์ในระดับนี้จำเป็นจะต้องใช้ฮันเตอร์ที่มีฝีมือทัดเทียมกันจริงๆในการรับมือกับพวกมันครับมาต่อกันเลยนะครับกับที่ระดับ A มอนสเตอร์ในแรงก์ A นี่เองครับจะมีความแข็งแกร่งที่สูงมากโดยรวมแล้วเนี่ยในระดับนี้มอนสเตอร์ส่วนมากนั้นนะครับจะอยู่ในขั้นบอสกันเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้ส่วนมากจะต้องใช้ฮันเตอร์เป็นปาร์ตี้หลายๆคนเพื่อรับมือกับมอนสเตอร์ในระดับนี้และระดับสุดท้ายก็คือแรงก์ S ครับแน่นอนว่ามอนสเตอร์ระดับนี้นะครับจะมีความเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติรวมไปถึงฮันเตอร์เป็นอย่างมากโดยบางครั้งพวกมันเองนะครับก็ถูกเรียกว่าภัยพิบัติของมนุษย์กันเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าพลังการโจมตีสกิลทักษะความทนทานต่างๆหรือแม้กระทั่งการวางแผนการเป็นเกมของมอนสเตอร์ในระดับนี้แล้วก็ถือได้ว่าเหนือชั้นกว่าฮันเตอร์ส่วนมากเลยด้วยซ้ำนั่นเลยทำให้การปรากฏตัวของมอนสเตอร์ในระดับ S แต่ละครั้งจำเป็นจะต้องใช้ฮันเตอร์จำนวนมากเลยครับในการกำจัดมาเลยทีเดียวโดยมอนสเตอร์เหล่านี้เองครับก็มีทั้งพวกที่ดำรงอยู่ตามสัญชาตญาณหรือแม้กระทั่งมอนสเตอร์ที่สามารถพูดคุยเจรจาสื่อสารเหมือนกับมนุษย์ได้แบบปกติเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันทำให้พวกมันนั้นนะครับค่อนข้างจะรับมือได้ยากและต้องใช้แผนการในการต่อกรกับพวกมันเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับจนบางทีการต่อสู้นั่นเองครับก็อาจจะเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตของฮันเตอร์กันเลยทีเดียวครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วพวกมอนสเตอร์ที่ถูกกำจัดแล้วเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนบางอย่างที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์หรือต่อยอดได้อีกด้วยโดยเฉพาะเอเซนสโตนครับที่สามารถพบได้ในซากของมอนสเตอร์ก็สามารถเก็บกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของเหล่าฮันเตอร์ไปเลยก็ว่าได้ครับนั่นเลยทำให้มีเหล่าฮันเตอร์หลายคนเลยทีเดียวที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อทำการล่าเหล่าสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เหล่านี้ซึ่งนี่เองนะครับก็คือคำนิยามคำว่าสัตว์เวทมนต์จากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งที่เรานั้นพอจะรวบรวมกันมานะและถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นน่าจะรู้จักเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เหล่านี้ขึ้นมาบ้างแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าพวกนี้ภายในเรื่องนั้นมีอะไรกันบ้าง
ดยเราจะมาเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วกันครับที่ก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่น้อยกันเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องนะครับนั่นก็คือมดครับสำหรับเจ้านี่นั้นเป็นมอนสเตอร์ประเภทแมลงที่ถูกพบเนี่ย2ครั้งภายในเรื่องโดยในครั้งแรกครับซองจินอูและทีมของเขาได้พบมันในดันเจี้ยนประเภทถ้ำที่มีลักษณะคล้ายๆกับรังมดโดยพวกมันนั้นจะมีรูปร่างเหมือนกับมดทั่วๆไปครับเพียงแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าหลายสิบเท่าแน่นอนครับว่าพวกมันนั้นเองเป็นฝูงมดที่ออกล่าเหยื่อแบบพร้อมๆกันอีกด้วยแต่ในครั้งแรกที่เจอพวกมันนั้นได้ถูกซองจินอูจัดการไปได้อย่างง่ายดายทำให้คาดเดาได้ว่าพวกมันนั้นน่าจะอยู่ในระดับเพียงแค่แรงอีหรือแรงดีเท่านั้นส่วนพวกมดอีกจำพวกหนึ่งจะพบได้ที่เกาะเชจูครับโดยเจ้าพวกมดพวกนี้ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะพวกมันนั้นสามารถยึดเกาะเชจูได้ตั้งแต่การมาถึงครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยทางเกาหลีก็ได้พยายามนะครับจะยึดเกาะคืนถึง3ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จครับนั่นเลยทำให้พวกมันนั้นถูกจัดอยู่ในมอนสเตอร์ระดับ S เลยก็ว่าได้โดยเจ้ามดพวกนี้เองครับนอกจากจะแข็งแกร่งแล้วพวกมันก็ยังสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้เรื่อยๆเริ่มตั้งแต่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มากขึ้นอีกทั้งยังสามารถสร้างปีกเพื่อให้พวกมันนั้นขยายอาณาเขตในการล่าเหยื่อไปได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยพวกมันนั้นสามารถบินได้ไกลนะครับถึงราวๆ150กิโลเมตรเลยนะซึ่งราชินีมดเองครับก็ได้ทำการวิวัฒนาการจนถึงขั้นที่มันนั้นสามารถสร้างมดที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาได้โดยมันก็คือตัวของเบรุที่ได้กลายมาเป็นทหารเงาสุดแข็งแกร่งของซองจินอูในอนาคตอีกด้วยครับถัดมาครับก๊อบลินครับเรียกได้ว่าในโลกแฟนตาซีหลายๆเรื่องเองเนี่ยก็น่าจะต้องมีเจ้านี่นะครับเป็นมอนสเตอร์กลุ่มแรกๆที่เรานั้นจะได้ทำความรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับลักษณะของมันโดยรวมนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับมนุษย์ในวัยเด็กเพียงแต่ว่าจะมีใบหูที่แหลมยาวหัวโล้นและมีผิวหนังเนี่ยลักษณะเด่นจะเป็นสีเขียวอย่างชัดเจนเลยครับโดยภายในเรื่องนั้นเนี่ยจะมีการกล่าวว่าพวกมันนั่นเองครับก็มีอยู่หลายระดับอยู่เหมือนกันนะแต่ที่ปรากฏออกมานั้นจะมีเพียงแค่ก๊อบลินในระดับ E เท่านั้นครับทำให้พวกมันเองนะครับก็นับได้ว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับที่ไม่ได้จัดการอะไรยากมากมายนักแต่ด้วยความที่มันนั้นสามารถพบเจอได้ในดันเจี้ยนแบบปกติทั่วไปอีกทั้งยังชอบที่จะซุ่มโจมตีเป็นหลักครับทำให้มันนั่นเองครับเป็นที่น่ารำคาญสำหรับเหล่าฮันเตอร์พอสมควรเลยล่ะครับซึ่งตามธรรมชาติแล้วก๊อบลินเองก็มักจะอยู่กันเป็นฝูงและออกล่าพร้อมกันเป็นจำนวนมากทำให้บางทีเองแล้วพวกมันนั่นเองครับก็เป็นภัยสำหรับฮันเตอร์มือใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากมายนักทั้งในด้านความเหลี่ยมนะครับและเทคนิคด้านจีโอนะครับที่อาศัยดันเจี้ยนในการลอบทำลายฮันเตอร์เนี่ยก็สามารถเป็นไปด้วยเช่นกันแม้ว่าจะตัวเล็กแต่เด็ดชัยย่อยนะครับสำหรับเจ้าพวกก๊อบลินต่อมาครับไลแคนเขี้ยวเหล็กครับเจ้าพวกนี้เป็นมอนสเตอร์ประเภทสุนัขครับที่สามารถพบเจอได้ในดันเจี้ยนพิเศษพวกมันนั่นเองครับมีลักษณะคล้ายๆกับไลแคนหรือหมาป่ามีขนสีแดงเข้มอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนฟันกรามของพวกมันบางส่วนจะมีลักษณะคล้ายๆกับเหล็กครับที่สามารถครอบออกมาได้จนถึงภายนอกกันเลยโดยปกติแล้วพวกมันครับมักจะออกล่าเหยื่อเป็นฝูงโดยการโจมตีเป้าหมายทีละหลายๆตัวพร้อมกันแต่ด้วยความที่พวกมันนั้นถูกจัดอยู่ในแรงดีนะครับทำให้ตัวของซองจินอูนั้นสามารถพบเจอมันได้และจัดการมันได้โดยที่ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ครับไบก้าครับเจ้านี้นั้นเป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งชนิดครับที่พบเจอได้ในดันเจี้ยนพิเศษเหมือนกันนะครับโดยมันนั้นเนี่ยถูกจัดขึ้นมาให้เป็นมอนสเตอร์ประเภทสัตว์โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับลิงขนาดทั่วไปเพียงแต่กรงเล็บของมันนั้นจะมีลักษณะยาวและคมเพื่อใช้ในการจัดการเหยื่อครับคาดว่าพวกมันนั้นเองจะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเพราะในการซุ่มโจมตีเองพวกมันก็จะปรากฏตัวออกมาทีละหลายๆตัวซึ่งเจ้านี้เองก็ถูกจัดอยู่ในมอนสเตอร์ระดับดีเช่นเดียวกันกับเจ้าไลแคนครับราซานนี่เองครับเป็นมอนสเตอร์นะครับประเภทสัตว์ที่ถูกพบภายในดันเจี้ยนพิเศษเหมือนกันโดยลักษณะภายนอกของมันนั้นจะคล้ายกับเสือดำขนาดทั่วไปมีเขี้ยวและกรงเล็บที่แหลมคมอีกทั้งยังมีดวงตาเป็นสีแดงอีกด้วยครับคาดว่าพวกนี้นั้นน่าจะอาศัยอยู่เป็นฝูงเหมือนกันนะเพราะในตอนที่มันออกมาโจมตีนั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกมันเองก็มีจำนวนหลายตัวมากเช่นเดียวกันซึ่งด้วยความที่มันนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในระดับดีทำให้พวกมันนั้นโจมตีไม่ค่อยรวดเร็วนักและถูกกำจัดได้ง่ายครับโกเลมหินสำหรับเจ้านี้นั้นเป็นมอนสเตอร์นะครับที่ได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงดันเจี้ยนแตกบริเวณใกล้ๆกับดันเจี้ยนพิเศษของซองจินอูครับโดยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับอาคารเล็กๆหลังนึงเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังดูเหมือนว่าร่างกายภายนอกของพวกมันนั้นจะประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกหินหลายๆชั้นเรียงต่อกันทำให้มันนั้นนะครับค่อนข้างจะแข็งแกร่งในเรื่องการป้องกันกันพอสมควรทำให้ต้องใช้ฮันเตอร์หลายคนในการโจมตีเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มันออกมาจากเกตได้ครับไม่แน่ชัดเลยครับว่ามันนั้นปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนรู้แต่เพียงว่ามันนั้นออกมาจากดันเจี้ยนเท่านั้นซึ่งความสามารถของมันก็ได้ถูกจัดให้อยู่ในระดับดีแต่ว่านับได้ว่าเป็นระดับดีนะครับที่มีความโดดเด่นด้านพลังป้องกันมากๆทำให้มันนะครับจำเป็นจะต้องใช้ฮันเตอร์ที่มีฝีมือในการสร้างการโจมตีที่จะได้ผลกับมันครับถัดมาครับคาซาก้ามันนั้นเนี่ยจะถูกจัดเป็นบอสนะครับประเภทสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ในดันเจี้ยนพิเศษที่ซองจินอูนั้นเข้าไปสำรวจครับโดยมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับงูเห่าเพียงแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าหลายสิบเท่าเกล็ดของมันนั่นเองครับมีสีน้ำเงินเข้มอีกทั้งดวงตาของมันก็ยังมีสีเหลืองทองอีกด้วยถึงจะถูกจัดอยู่ในประเภทบอสก็ตามครับแต่มันนั้นเป็นมอนสเตอร์ระดับ C เท่านั้นทำให้การโจมตีส่วนมากนั้นจะเป็นการใช้พละกำลังและพิษของมันในการโจมตีเหยื่อเท่านั้นแต่ถึงขนาดตัวของมันจะใหญ่แต่มันเองเนี่ยก็กลับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันอีกทั้งเกล็ดของมั
านครับก็ยังมีความหนาพอสมควรทำให้ของมีคมนั้นจะต้องใช้เวลาสักพักแหละครับในการแทงทะลุเข้าไปได้นั่นเลยทำให้เจ้าคาซาก้านั่นเองนับได้ว่าเป็นบอสตัวแรกๆที่ยากจะรับมือกันเลยล่ะครับแมงมุมยักษ์ครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้เองถูกจัดให้อยู่ในประเภทแมงมุมระดับบอสนะโดยมันนั่นเองครับได้ปรากฏตัวออกมาในดันเจี้ยนที่มีหินแร่มานาอยู่รอบๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับว่ามันนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆรวมไปถึงเปลือกป้องขาและช่วงตัวของมันเองก็มีความแข็งพอสมควรทำให้ยากต่อการโจมตีโดยตรงนะครับมีแต่เพียงบริเวณดวงตาของมันเท่านั้นที่จะเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดบนร่างกายของมันน่าแปลกแหละครับที่มันนั้นอาศัยอยู่ตัวเดียวโดยที่ไม่มีลูกสมุนหรือวางไข่เอาไว้เลยอย่างไรก็ตามครับมันก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังโจมตีได้รุนแรงอีกด้วยนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถพ่นกรดที่รุนแรงออกมาเพื่อโจมตีเป้าหมายได้ครับถือว่าเป็นบอสที่ถูกจัดอยู่ในระดับ C ที่มีความแข็งแกร่งมากๆตัวนึงเลยก็ว่าได้เพราะขนาดตัวของซองจินอูก็ถูกมันเล่นงานหนักจนเกือบตายมาแล้วถ้าไม่มีระบบฟื้นฟูช่วยไว้ล่ะก็จะแมงมุมตัวนี้นะครับน่าจะเก็บพี่ซองจินอูเข้ากรุไปได้กันเลยล่ะครับถัดมากันที่แวร์วูฟครับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เองครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์มีศีรษะเป็นหมาป่าและมีขนสีน้ำตาลปกคลุมทั่วร่างกายฟันเขี้ยวของมันนั้นแหลมคมอย่างเห็นได้ชัดครับคาดว่าเอาไว้เพื่อโจมตีเหยื่อนะสามารถพบได้ในดันเจี้ยนลักษณะคล้ายกับถ้ำซึ่งตัวของพวกมันเองครับก็ถูกจัดอยู่ในระดับ C เช่นเดียวกันนะน่าเสียดายแหละครับที่พวกมันนั้นโดนซองจินอูที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดไปแล้วเนี่ยจัดการไปได้อย่างรวดเร็วทำให้เจ้าพวกนี้เองนะครับไม่มีข้อมูลอะไรสักเท่าไหร่ครับมาต่อกันเลยนะครับที่อัศวินสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับไม่แน่ชัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันแน่แต่จากรูปร่างแล้วพวกมันนั้นก็ได้ทำการสวมชุดเกราะเข้ามาทำให้พวกมันมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์โดยมอนสเตอร์ตัวนี้ถูกพบในดันเจี้ยนเปลี่ยนอาชีพของซองจินอูครับโดยรวมแล้วเพราะตัวของพวกมันนั้นมีความแข็งแกร่งทนทานอยู่อย่างมากของมีคมนะครับอย่างมีดหรือดาบเองไม่สามารถฟันมันเข้าได้นอกจากนั้นแล้วเองครับพวกมันก็ยังใช้ดาบยาวในการโจมตีศัตรูด้วยความรวดเร็วอีกด้วยถ้าอ้างอิงจากตัวฮันเตอร์พวกมันน่าจะใกล้เคียงกับคลาสไฟเตอร์ครับอีกทั้งจำนวนเองก็มีค่อนข้างเยอะทำให้เจ้าพวกนี้เองครับยากต่อการรับมือพอสมควรโดยระดับความแข็งแกร่งของเจ้าพวกนี้เองก็อยู่ในระดับ C จนไปถึงระดับ B กันเลยล่ะครับมาต่อกันที่นักธนูครับเช่นเดียวกับมอนสเตอร์ก่อนหน้านี้พวกมันเองนะครับก็ได้ถูกพบในดันเจี้ยนเปลี่ยนอาชีพของซองจินอูอยู่เหมือนกันโดยพวกมันนั่นเองครับก็สวมชุดเกราะทั้งตัวเช่นเดียวกันกับอัศวินเพียงแต่ส่วนศีรษะนั้นจะเป็นผ้าคลุมที่เปิดโล่งในด้านหน้าแทนส่วนอาวุธนั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นธนูอยู่แล้วล่ะครับถึงแม้ว่าการโจมตีของพวกมันจะไม่ได้รุนแรงมากแต่เมื่อผนวกกับการโจมตีเข้ากับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆแล้วพวกนักธนูเองครับก็สามารถสร้างการโจมตีที่น่ารำคาญได้เป็นอย่างดีและทำให้เราเสียสมาธิได้เลยล่ะครับโดยระดับของเจ้าพวกนี้เองไม่ได้มีการบอกไว้แน่ชัดแต่จากความสามารถแล้วคาดได้ว่าพวกมันนั้นน่าจะอยู่ในระดับ C เป็นอย่างต่ำครับสุนัขจิ้งจอกครับสำหรับเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าพวกนี้นั่นเองเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกพบได้ภายในดันเจี้ยนทั่วไปเช่นกันโดยรูปร่างลักษณะของมันนะครับจะใกล้เคียงกับสุนัขจิ้งจอกหรือไฮยีน่าเลยนะโดยบริเวณลำตัวของมันจะมีสีแดงเข้มส่วนบริเวณใบหน้าและขารวมไปถึงหางของมันนั้นจะเป็นขนสีดำสนิทครับซึ่งพวกมันนั้นจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงอีกทั้งยังออกล่าครั้งและจำนวนมากๆอีกด้วยซึ่งพวกมันเองก็จะมีระดับความแข็งแกร่งอยู่ในระดับ C เท่านั้นแต่ในจำนวนที่มันนั้นปรากฏตัวครั้งละหลายตัวก็ทำให้การรับมือกับพวกมันนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวล่ะครับตะขาบทะเลทรายยักษ์สำหรับเจ้าตัวนี้เองก็เป็นมอนสเตอร์อีกประเภทที่ซองจินอูได้พบในช่วงต้นเรื่องเหมือนกันโดยมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับตะขาบลำตัวยาวเป็นปล้องอีกทั้งยังมีหลายขาอีกด้วยแต่ส่วนหัวนั้นดูเหมือนว่าจะมีเขี้ยวขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหน้าอีกด้วยครับรวมไปถึงมีกรามที่ใหญ่มากๆการันตีได้เลยล่ะครับว่ากรามและเขี้ยวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกัดทีไปหวั่นแน่นอนครับส่วนขนาดตัวของมันเองก็ดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าตะขาบปกติหลายร้อยเท่ากันเลยทีเดียวนะแค่ตัวเล็กๆตัวเท่านิ้วก้อยผมก็ขนลุกแล้วจะเห็นได้ว่าเจ้าตะขาบทะเลทรายนี่เองครับเหมือนจะอยู่ด้วยกันเป็นฝูงนะชอบไล่ล่าเหยื่อพร้อมๆกันซึ่งพวกมันเองก็จะถูกพบเห็นได้ในเขตทะเลทรายที่เป็นเขตทำโทษของระบบครับถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะไม่ได้ถูกจัดระดับไว้อย่างแน่นอนแต่จากการคาดเดาที่เราได้เห็นแล้วว่าซองจินอูสามารถต่อสู้กับมันได้ในตอนที่เขานั้นมีความสามารถใกล้เคียงกับแรงเอนั้นก็ทำให้เรานั้นคิดว่าอย่างน้อยมันน่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับแรงบีครับต่อกันเลยนะครับกับเหล่านักเวทเจ้านี้เองครับก็นับได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกพบภายในดันเจี้ยนเปลี่ยนอาชีพของซองจินอูเช่นเดียวกันโดยพวกมันนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆแต่จะคลุมผ้าปกปิดร่างกายตั้งแต่ส่วนหัวจนทั่วทั้งลำตัวกันเลยล่ะครับนอกจากนั้นแล้วพวกมันก็ยังมีไม้คาถาเพื่อใช้ในการร่ายเวทอีกด้วยโดยนอกจากการใช้เวทมนต์เพื่อโจมตีได้แล้วพวกมันเองก็ยังสามารถอัญเชิญอัศวินขึ้นมาเพิ่มได้อีกด้วยนะครับแถมยังสามารถใช้เวทมนต์ตรวจจับหาตัวของซองจินอูในโหมดรอบเลนได้ด้วยทำให้คาดการได้ว่าอย่างน้อยมันน่าจะถูกจัดอยู่ในแรงบีเป็นอย่างต่ำครับพอด้วยสกิลการควบคุมสกิลการค้นหาต่างๆนะครับการโจมตีระยะไกลอีกด้วยมันจึงทำให้จอมเวทเนี่ยน่ารำคาญใช่ย่อยกันเลยล่ะครับ
มาต่อกันที่นักรบรอบสังหารเจ้านี้เองก็เป็นมอนสเตอร์ที่ได้ถูกพบในดันเจียนเปลี่ยนอาชีพของซองจินอูเหมือนกันโดยมันนั้นมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับอัศวินเพียงแต่จะมีผ้าคลุมที่ส่วนศีรษะแทนอีกทั้งอาวุธยังใช้เป็นมีดสั้นอีกด้วยยังไงก็ตามพวกมันนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและเงียบเชียบมากๆอีกทั้งยังมีความสามารถในการล่องหนที่แทบจะสมบูรณ์แบบอีกด้วยทำให้มันนั้นสามารถลอบเข้าใกล้เหยื่อและโจมตีทีเผลอได้ซึ่งจากความสามารถเหล่านี้ทำให้พวกมันนั้นถูกจัดอยู่ในมอนสเตอร์ระดับ B ได้เหมือนกันครับเอลน้ำแข็งครับถัดมานั้นจะเป็นตัวเผ่าพันธุ์เอลฟ์ภายในเรื่องกันบ้างนะครับโดยภายในเรื่องนั้นจะได้หยิบยกพวกเอลฟ์น้ำแข็งนะครับมาเป็นมอนสเตอร์ภายในเกตสำหรับพวกมันนั้นจะสามารถพบได้ในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีหิมะปกคลุมอย่างหนาแน่นโดยภายในเรื่องนั้นนะครับจะได้พบกับพวกมันในตอนที่เกตเป็นสีแดงครับรูปร่างโดยรวมนั้นค่อนข้างจะคล้ายกับมนุษย์พอสมควรเพียงแต่รูปร่างนั้นจะดูสูงและผอมเพรียวกว่านิดหน่อยใบหูแหลมยาวออกทางด้านข้างตามแบบฉบับเอลฟ์นะครับสีผิวออกจะเป็นสีน้ำเงินซีดๆแบบชัดเจนนะครับแตกต่างจากผิวมนุษย์อีกทั้งสีผมของพวกมันนั้นยังมีสีขาวล้วนอีกด้วยจะเห็นได้ชัดแหละครับว่าพวกมันนั้นค่อนข้างจะมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดกันพอสมควรเพราะนอกจากการใช้อาวุธแล้วพวกเอลฟ์น้ำแข็งก็ยังสามารถเลี้ยงสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อใช้งานได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นเองพวกมันนั้นก็ยังสามารถใช้เวทมนต์ในระดับหนึ่งได้อีกตั้งหากนั่นเลยทำให้มีการคาดการณ์ไว้อย่างน้อยๆแล้วเนี่ยจะพวกเอลฟ์น้ำแข็งน่าจะอยู่ในระดับแรงค์ B เป็นอย่างต่ำครับถึงแบบนั้นเองตัวบอสของดันเจียนก็ได้รับการการันตีว่าระดับของเขานั้นอยู่ในขั้นแรงค์ S กันเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้มันกลายเป็นบอสที่จัดการได้ยากมากๆตัวนึงตั้งแต่ประมาณช่วงปฐมบทแรกของซองจินวูเลยล่ะครับอีกทั้งเอลน้ำแข็งในระดับสูงนั้นก็ยังสามารถพูดจาสื่อสารได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าพวกมันนั้นก็แทบไม่ต่างจากมนุษย์เลยด้วยซ้ำและที่น่าสนใจที่สุดก็คือตัวของจักรพรรดิน้ำแข็งเองมีลักษณะเหมือนกับเอลน้ำแข็งอีกด้วยเพราะงั้นไม่แน่ว่าพวกเอลน้ำแข็งทั้งหมดนี้อาจจะขึ้นตรงต่อตัวของจักรพรรดิน้ำแข็งก็เป็นไปได้ครับมาต่อที่หมีน้ำแข็งนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่พบได้ในภูมิประเทศที่มีหิมะปกคลุมอยู่เหมือนกันแน่นอนแหละครับว่าลักษณะโดยรวมของมันแล้วจะคล้ายๆกับหมีขั้วโลกที่เราน่าจะรู้จักและเคยเห็นกันมาอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่ขนของมันนั้นจะเป็นสีขาวล้วนซะส่วนใหญ่อีกทั้งขนาดตัวของพวกมันนั้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆอีกด้วยบริเวณหน้าอกของพวกมันจะมีสัญลักษณ์บางอย่างเรืองแสงสีอ่อนๆออกมาอีกด้วยครับซึ่งการโจมตีของพวกมันส่วนใหญ่นั้นจะค่อนข้างเชื่องช้าพอสมควรแต่พลังในการโจมตีแต่ละครั้งนั้นกลับสามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงและรัศมีค่อนข้างกว้างได้อีกด้วยครับนั่นเลยทำให้พวกมันนั้นถูกจัดระดับไว้อย่างน้อยที่ระดับ B ซึ่งค่อนข้างยากเลยทีเดียวที่ฮันเตอร์คนหนึ่งจะสามารถรับมือได้เพราะเจ้าหมีพวกนี้เองครับก็มักจะปรากฏตัวออกมาทีละหลายตัวคอยซุ่มโจมตีแล้วก็โจมตีสลับกันไปเรื่อยๆมันเลยทำให้ถ้าจะต้องเผชิญหน้ากับพวกมันเพียงแค่คนเดียวการหนีนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับแต่หนีขึ้นต้นไม้ไม่รอดนะเฮ้ยเยติครับสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยเป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกพบในเหตุการณ์เกตสีแดงเหมือนกันครับโดยพวกมันนั้นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเผ่าพันธุ์น้ำแข็งเหมือนกันซึ่งคาดว่าเยติเองครับน่าจะอาศัยอยู่ในเขตของภูมิประเทศที่มีหิมะปกคลุมนะรูปร่างโดยรวมของพวกมันนั้นจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับลิงขนาดใหญ่ที่มีขนสีขาวปกคลุมบริเวณศีรษะช่วงอกแขนและบริเวณเอวผิวหนังเนี่ยออกไปทางสีแดงอ่อนๆครับมีลวดลายสีแดงเข้มทั่วร่างกายอีกทั้งยังมีเขี้ยวกรามนะครับที่แหลมคมงอกออกมาอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยภายในเรื่องไม่ได้แสดงให้เห็นแหละครับว่าพวกมันนั้นมีจำนวนเยอะแยะมากแค่ไหนแต่คิดว่าเยตินั้นจะสามารถแยกกันอยู่แบบสันโดษก็เป็นไปได้เพราะจะเห็นได้ว่าพวกมันนั้นโผล่มาทีละตัวเท่านั้นอีกทั้งการที่มันสามารถจัดการกับฮันเตอร์ระดับต้นๆที่เข้ามาภายในดันเจียนได้ก็พอจะคาดเดาระดับของมันได้แหละครับว่าน่าจะอยู่ในระดับแรงค์ B เป็นอย่างต่ำโดยเฉพาะพวกเยตินี่เองมีความเชื่อที่มาจากเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงในเขตประเทศนะครับที่ติดกับภูเขาฮิมาลัยพวกมันนั้นจะถูกเล่าขานกันมาแหละครับว่าเป็นมนุษย์หิมะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับมากที่สุดอย่างนึงของโลกเลยก็ว่าได้แถมลักษณะของมันนั้นก็ยังคล้ายๆกับคนผสมลิงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรอีกด้วยซึ่งก็มีหลักฐานการกล่าวถึงพวกมันมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตำนานเพลงพื้นเมืองหรือแม้กระทั่งจิตรกรรมฝาผนังเองก็มีเรื่องราวของเจ้าเยติที่กล่าวมาถึงเอาไว้ด้วยนั่นเลยอาจจะเป็นไอเดียสำคัญแหละครับที่ทำให้เจ้าเยตินั้นกลายมาเป็นมอนสเตอร์ภายในเรื่องนี้นั่นเองรวมไปถึงได้มีการหยิบยกเยตินะครับไปใช้ในหลายๆสื่อบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังนิทานเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งเกมเองนะครับก็มีอยู่เยอะแยะมากมายรวมไปถึงอนิเมะอีกด้วยครับมาต่อกันเลยนะครับกับแก๊งตำนานนะครับอย่างเซอร์เบอรัสอีกหนึ่งตัวสำหรับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เองครับก็ถูกพบได้ในดันเจียนพิเศษที่ปราสาทจอมมารร้อยชั้นโดยตัวของมันนั้นจะอยู่ชั้นแรกครับเนื่องจากมันนั้นมีรูปร่างคล้ายๆกับสุนัข3หัวทำให้มันถูกจัดเป็นมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ครับโดยตัวของเซอร์เบอรัสนั่นเองครับถูกเรียกตามสุนัขเฝ้าประตูนรกตามเทพนิยายกรีกนั่นเองโดยในความเชื่อนั่นเองครับตัวของเซอร์เบอรัสเองก็มีลักษณะเป็นสุนัขที่มี3หัวเหมือนกันโดยมันนั้นจะมีหน้าที่ในการเฝ้าดูแลและควบคุมทางเข้าโลกใต้พิภพเพื่อไม่ให้คนเป็นนั้นย่างกรายเข้าไปหรือปกป้องไม่ให้คนตายนั้นหนีออกมาครับซึ่งก็เหมือนกับเจ้าเซอร์เบอรัสภายในเรื่องแหละครับที่คอยเฝ้าทางเข้าหอคอยอยู่นั่นเองโดยนอกจากขนาดตัวที่ใหญ่โตแล้วด้วยความที่เจ้านี่เองเป็นถึงมอนสเตอร์ในระดับ A ก็ทำให้พละกำลังการโจมตีของมันนั้นรุนแรงมากๆแถมยังพ่วงมาด้วยกับความรวดเร็วและความแข็งแกร่งทางด้านการป้องกันอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีสกิลการบัฟของตัวเองเพื่อเพิ่มพลังในการโจมตีให้กับตัวของมัน2เท่าเป็นระยะเวลา3นาทีด้วยกันครับนั่นเลยทำให้ตัวของซองจินอูได้เผชิญหน้ากับมันแบบตัวต่อตัวก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากเจ้าเซอร์เบอรัสกันเลยล่ะครับ
ต่อกันที่ผู้บัญชาการสีเลือดอิกริสครับมาถึงผู้ที่เป็นบอสประจำดันเจียนเปลี่ยนอาชีพของซองจินอูกันแล้วนะโดยตัวของเขานั้นนับได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างคล้ายๆกับอัศวินอยู่เหมือนกันเพียงแต่ชุดเกราะของเขานั้นเป็นสีแดงเข้มครับรวมไปถึงเกราะส่วนศีรษะก็จะมีผู้ขนยาวสีแดงอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยแน่นอนว่าชุดเกราะของเขาเองก็จะมีลักษณะแข็งแกร่งจนเรียกได้ว่าไร้เทียมทานกันเลยทีเดียวเพราะขนาดตัวของซองจินอูยังไม่สามารถโจมตีเขาได้เลยแน่นอนแหละครับว่าด้วยความที่เขานั้นเป็นอัศวินนั้นจุดเด่นของอิกริสจึงเป็นด้านการโจมตีอย่างหนักหน่วงด้วยดาบของเขาอยู่แล้วด้วยเพลงดาบที่ยากจะรับมือและความรวดเร็วที่น่าเหลือเชื่อของเขามันก็ทำให้ตัวของอิกริสถูกจัดกลายเป็นมอนสเตอร์ในระดับ A กันเลยทีเดียวและท้ายที่สุดก็ได้ถูกซองจินอูสกัดเงาครับไคเซลินสำหรับเจ้าตัวนี้เองครับก็ได้ถูกพบในดันเจียนปราสาทจอมานร้อยชั้นเหมือนกันนะโดยรวมจากลักษณะภายนอกแล้วมันดูค่อนข้างจะคล้ายกับไวเวิร์นกับพอสมควรซึ่งมันนะครับก็มีความสามารถในการบินและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยและคาดว่าน่าจะมีท่าการโจมตีด้วยการโฉบอีกด้วยแต่เรานั้นจะได้เห็นมันนะครับเป็นเพียงสัตว์ที่บารันผู้ปกครองชั้นสูงสุดเอาไว้เป็นพาหนะในการขับขี่เท่านั้นทำให้เรานั้นนะครับไม่ได้เห็นลักษณะของมันสักเท่าไหร่แต่จากความสามารถโดยรวมอีกทั้งการที่มันถูกเลือกโดยเจ้าแห่งปีศาจแล้วคาดว่าระดับของเจ้านี่เองคงไม่ได้น้อยไปกว่าระดับ A อย่างแน่นอนครับเอิร์ธโกเลมเจ้าพวกโกเลมพวกนี้นะครับได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงที่ชเวจงอินได้พาทีมของพวกเขานะครับเข้าไปในเกตสำรวจซึ่งก็น่าจะสามารถพบมันได้นะครับในดันเจียนประเภทถ้ำเช่นเดียวกับมอนสเตอร์ส่วนใหญ่โดยพวกโกเลมนี่เองครับโดยรวมแล้วจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์อยู่บ้างเพียงแต่พวกมันนั้นจะมีรูปร่างร่างกายที่ใหญ่โตอีกทั้งส่วนหัวยังมีเขางอกยาวออกมาอีกด้วยคาดว่าผิวหนังของพวกมันนั้นน่าจะประกอบไปด้วยดินเป็นส่วนใหญ่ทำให้พวกมันนั้นน่าจะทนทานต่อการโจมตีได้ในระดับนึงจนถูกจัดให้เป็นมอนสเตอร์ในระดับ A กันเลยทีเดียวแต่พวกมันนั้นกลับถูกชเวจงอินจัดการได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทำให้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันมากมายนักครับไฮออกครับมาถึงอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่มีบทบาทค่อนข้างสำคัญภายในเนื้อเรื่องกันบ้างโดยพวกมันนั้นจะปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็นในเกรดแรงเอที่มีความอันตรายสูงซึ่งนั่นก็ทำให้พวกมันนั้นถูกจัดระดับพลังเอาไว้ในขั้นต่ำอยู่ที่ระดับ A เช่นเดียวกันครับพวกมันนั้นมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับมนุษย์กับพอสมควรมีรูปร่างที่ใหญ่โตกว่าอย่างเห็นได้ชัดผิวหนังของพวกมันจะมีสีแดงเข้มและมีลวดลายที่มีสีแตกต่างกันออกไปคาดว่าจะเอาไว้บ่งบอกถึงระดับชั้นในหมู่ของพวกมันเองนั่นแหละครับโดยรวมแล้วพวกไฮออกนั้นจะค่อนข้างมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมากเมื่อเทียบกับตัวมอนสเตอร์ประเภทอื่นๆทั้งการรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสังคมมนุษย์มีการใช้อาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้รวมไปถึงยังสามารถสื่อสารออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้อีกด้วยอีกทั้งทักษะการต่อสู้ของพวกมันนั้นก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจนเรียกได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้กันเลยก็ว่าได้ทำให้การรับมือกับเจ้าพวกนี้นั้นเป็นอะไรที่อันตรายมากๆสำหรับฮันเตอร์ทั่วไปกันเลยล่ะครับแถมพวกมันเองก็ยังมีนิสัยที่ชอบดูถูกเหยียดหยามเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วในหมู่ของพวกมันเองก็ยังมีผู้ปกครองสูงสุดที่เป็นบอสประจำดันเจียนซึ่งก็คือตัวของคากันกันโดยมันนั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติของไฮออกที่บอกไปข้างต้นแล้วมันก็ยังมีความสามารถในการใช้เวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากๆภายในเรื่องอีกด้วยครับซึ่งตัวของมันเองก็จะมีความแข็งแกร่งระดับเอสกันเลยทีเดียวก็คงบอกได้แหละครับว่าถ้าใครมาพบเจอเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้ถ้าไม่ใช่ระดับที่เก่งกาจมากฝีมือจริงๆก็คงจะต้องจบชีวิตลงด้วยฝีมือของพวกมันอย่างแน่นอนครับออกครับมาถึงออกอีกหนึ่งประเภทภายในเรื่องนี้กันบ้างโดยเจ้าออกนั่นเองครับจะมีลักษณะคล้ายๆและใกล้เคียงกับพวกไฮออกกันเลยนะเพียงแต่ผิวหนังของพวกมันนั้นจะออกไปทางสีเขียวมากกว่าอีกทั้งรูปแบบบนร่างกายก็จะแตกต่างกันออกมาอย่างเห็นได้ชัดและดูเหมือนว่านิสัยของพวกมันนั้นจะดุร้ายกว่าพวกปกติอีกด้วยทำให้ถือว่าพวกมันเองครับก็มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอย่างมากโดยคาดว่าพวกมันนั้นน่าจะถูกจัดอยู่ในความแข็งแกร่งระดับ A จนไปถึงหัวหน้าของพวกมันอย่างกรอกต้าที่ถูกจัดพลังเอาไว้อยู่ในระดับ S กันเลยทีเดียวซึ่งพวกมันเองครับก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดว่าอาศัยอยู่ในที่แบบไหนแต่พวกมันนั้นถูกค้นพบในช่วงเหตุการณ์เกตแตกที่โรงเรียนครับนาคาสำหรับเจ้าตัวนี้เองครับเป็นมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์เงือกเพียงแต่ช่วงลำตัวนะค่อนข้างจะยาวและมีครีบอยู่บริเวณส่วนหัวยาวไปจนถึงด้านหลังของมันนั่นเองซึ่งนอกจากขนาดตัวของพวกมันจะใหญ่โตมากๆแล้วแขนทั้งสองข้างก็ยังถืออาวุธที่มีลักษณะคล้ายๆกับตรีศูนย์อีกด้วยอีกทั้งเกร็ดของพวกมันนะก็ยังมีความหนาพอสมควรทำให้สามารถทนต่อการโจมตีได้ในระดับหนึ่งกันเลยล่ะครับด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เลยทำให้พวกมันนั้นถูกจัดระดับไว้อยู่ในระดับ A กันเลยทีเดียวโดยสามารถพบพวกมันได้ภายในดันเจี้ยนที่มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำเป็นส่วนประกอบซะส่วนใหญ่ครับรูปปั้นสำหรับเจ้านี่ครับเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ตัวแรกๆที่เรานั้นจะได้พบภายในเรื่องกันเลยก็ว่าได้พวกมันนั้นในระยะเวลาปกติแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปปั้นแบบปกติทั่วไปแต่หากมีอะไรเกิดขึ้นตามเงื่อนไขกันแล้วก็พวกมันนั้นก็จะเริ่มเคลื่อนไหวและเริ่มออกล่าตามกฎที่พวกมันถูกตั้งเอาไว้พวกมันนั้นถูกจัดได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกับมนุษย์เพียงแต่ภายนอกนั้นจะคล้ายกับรูปปั้นปูนเท่านั้นอีกทั้งลักษณะภายนอกนะครับของเหล่ารูปปั้นในดันเจี้ยนนั่นเองก็จะแตกต่างกันออกไปครับตั้งแต่รูปปั้นอัศวินรูปปั้นนักบรรเลงเพลงจนไปถึงรูปปั้นที่มีลักษณะคล้ายกับราชา
าด้วยครับตามที่คาดการไว้ก็คือพวกมันนั้นน่าจะมีผู้นำนะครับที่คอยควบคุมและบงการออกคำสั่งอีกทีโดยรวมแล้วพวกมันน่าจะแสดงท่าทีที่โหดร้ายซาดิสในระหว่างการล่าเหยื่อของพวกมันซึ่งยังสร้างความน่าขนลุกให้กับผู้ได้พบเห็นเป็นอย่างดีในด้านพละกำลังเองก็ไม่ใช่เล่นๆแหละครับเพราะด้วยความที่พวกมันนั้นเป็นมอสเตอร์ที่ถูกจัดเอาไว้ในระดับ S ก็ทำให้เจ้าพวกนี้เองครับยากต่อการต่อกรและรับมือได้ยากโดยนอกจากการโจมตีทางด้านกายภาพแล้วก็ดูเหมือนว่ามันนั้นจะปล่อยเลเซอร์ออกมาเพื่อโจมตีได้อีกด้วยไม่แน่ชัดว่าจะสามารถพบเห็นได้ในที่ไหนบ้างแต่ภายในเรื่องเองพวกมันปรากฏตัวอยู่ในดันเจียนซ้อนดันเจียนอีกทีนึงในช่วงตอนต้นของเรื่องนั่นเองครับคันเดียรูเขาคนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำให้ซองจินอูนั้นได้พบกับจุดเปลี่ยนชะตากรรมครั้งยิ่งใหญ่และทำให้เขานั้นเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้โดยเขานั้นจริงๆแล้วเป็นผู้สร้างระบบเพลเยอร์ขึ้นมาเพื่อหาภาชนะให้กลายเป็นจักรพรรดิเงาคนใหม่นั่นเองครับแถมยังเป็นบอสที่แท้จริงของดันเจียนลับที่ซองจินอูได้พบในตอนแรกอีกด้วยนะโดยรวมแล้วเราจะได้เห็นถึงความใกล้เคียงกับรูปปั้นพอสมควรเนื่องจากตัวของเขานั้นเป็นคนที่สร้างดันเจียนลับนี้ขึ้นมาครับเพียงแต่เขานั้นมีรูปร่างที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าแต่ก็จะมีปีกนะครับออกมาฝั่งละ3ปีกเพื่อแสดงถึงความใหญ่ของเขาอีกด้วยทางด้านพลังของเขานั่นเองครับก็ถูกจัดไว้ในแรง S ซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะเขานั้นสามารถจัดการกับฮันเตอร์ระดับ S ได้อย่างง่ายดายเหมือนกันอีกทั้งพลังที่โดดเด่นของเขาในการรังสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้นั้นมันเลยทำให้ตัวของคานเดียรูกลายเป็นบอสอีกหนึ่งคนที่ต่อกรได้ยากมากที่สุดกันเลยล่ะครับบาลูก้าเขาคนนี้เป็นเผ่าพันธุ์เอลน้ำแข็งที่เป็นบอสดันเจียนภายในเหตุการณ์เกศสีแดงนั่นเองครับโดยตัวของเขานั้นจะมีลักษณะเหมือนกับเอลน้ำแข็งแทบทั้งหมดเพียงแต่เครื่องแต่งกายของเขาจะมีการประดับผ้าคลุมไหล่ที่มีขนสัตว์ประดับอยู่ทำให้รู้ได้เลยแหละครับว่าเขานั้นน่าจะเป็นผู้นำทั้งหมดของเหล่าเอลน้ำแข็งภายในดันเจียนนั่นเองแน่นอนแหละครับว่าการที่เขานั้นเป็นตัวตนระดับบอสก็ทำให้มันนั้นมีความแข็งแกร่งและพละกำลังที่เหลือล้นพอสมควรแถมยังดูเหมือนว่าจะสามารถใช้เวทมนต์ได้อีกด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่มันนั้นนะครับจะมีความสามารถในการใช้มีดสั้นที่เก่งกาจอีกด้วยนั่นเลยทำให้บารูก้านั้นถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็นบอสในระดับ S อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วครับคากันกันเจ้านี่เองครับเป็นมอนสเตอร์เผ่าไฮออกเหมือนกันนะแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นระดับหัวหน้าของเผ่านี้นะครับมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับ S กันเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะมีความแข็งแกร่งเหมือนกับพวกไฮออกทั่วไปแล้วก็ยังมีความสามารถในการใช้เวทมนต์ที่แข็งแกร่งหลากหลายมากๆภายในเรื่องอีกด้วยโดยตัวของมันเองจะสวมเสื้อผ้าครบองค์ครบเครื่องมากกว่าไฮออกทั่วไปนะครับตั้งแต่ผ้าคลุมหัวไปจนถึงกางเกงอีกทั้งยังมีเกราะนะครับที่คล้ายกับเขาสัตว์ประดับที่หัวไหล่และใบหน้าอีกด้วยและด้วยความที่มันนะครับมีทักษะสกิลที่แข็งแกร่งมากๆก็ทําให้มีแค่ฮันเตอร์ระดับ S เท่านั้นครับที่สามารถต่อกรกับมันได้กรอกต้าสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเผ่าออกเหมือนกันนะแต่เจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าของเผ่าออกอีกทีนึงโดยรวมแล้วลักษณะของมันนั้นจะคล้ายๆกับออกแบบทั่วไปอีกทั้งอาวุธเองเนี่ยก็ใช้ดาบเหมือนกันด้วยนะเพียงแต่มันนั้นนะครับจะมีผมยาวที่ชัดเจนและแตกต่างจากตัวของออกอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดล่ะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังดูเหมือนว่ามันเองจะมีความสามารถในด้านการต่อสู้ที่โดดเด่นมากๆทั้งในด้านพละกำลังความรวดเร็วน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดาออกก็เลยก็ว่าได้นั่นเลยทำให้มันนั้นถูกจัดลำดับพลังเอาไว้ในระดับ S เลยครับเอิร์ธไจแอนต์มอนสเตอร์ตัวนี้เองครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้ถูกค้นพบในดันเจียนที่ชเวจงอินได้เข้าไปด้วยนะโดยคนที่พบเจ้านี่ก็คือตัวของซองจินอูนี่แหละครับโดยมันนั้นแตกต่างจากเอิร์ธโกเลมตรงที่ตัวของมันนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากอีกทั้งยังมีดวงตาเพียงแค่ดวงเดียวที่ตรงกลางศีรษะนอกจากนั้นมันก็ยังมีฟันที่แหลมคมอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะปรากฏตัวออกมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ตัวของซองจินอูก็ได้สัมผัสว่ามันนั้นมีความแข็งแกร่งกว่าผู้ปกครองชั้นที่50และชั้นที่75ในดันเจียนปราสาทจอมมาร้อยชั้นกันเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้เราพอจะคาดเดาได้ว่าเจ้านี่เองน่าจะมีระดับความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเทียบบนของ A และขึ้นไปถึงระดับ S กันเลยทีเดียวครับมาถึงมังกรกันบ้างครับและแล้วเนี่ยเราก็มาถึงมอนสเตอร์ระดับท็อปที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นภัยพิบัติสำหรับมนุษยชาติกันบ้างโดยเจ้ามอนสเตอร์ประเภทมังกรนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับมังกรตามความเชื่อของฝั่งยุโรปนะโดยที่จะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมีสี่ขาพร้อมกับด้านหลังที่มีปีกขนาดใหญ่ส่วนศีรษะของมันนั้นจะมีเขา3อันอยู่ด้านบนและด้านข้างอีก2เขานะครับอีกทั้งทั่วร่างกายของมันนั้นก็แทบจะปกคลุมไปด้วยเกล็ดมังกรสีแดงที่ดูน่าเกรงขามเข้าไปด้วยโดยภายในเรื่องเองก็ได้มีมังกรที่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นชัดๆเลยก็คือตัวของเจ้าคามิชมังกรระดับ S ที่เคยเกือบทำให้อเมริกานั้นล่มสลายมาก่อนนั่นเองถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ได้เห็นวีรกรรมของมังกรตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ในช่วงที่ซองจินอูได้ทำการปลุกร่างเงาของมันขึ้นมามันก็ได้ทำตามสัญชาตญาณที่ต้องการจะทำลายล้างมนุษยชาติในทันทีซึ่งพลังของมันเองก็แข็งแกร่งมากๆพอแค่เสียงคำรามของมันก็ทำให้ผู้คนรอบๆรู้สึกหวาดกลัวกันได้แล้วล่ะครับโชคดีที่มันนั้นได้ถูกจัดการไปได้นานแล้วเลยทำให้โลกนั้นยังคงปลอดภัยอยู่จนถึงตอนนี้แต่จากคำบอกเล่าที่ได้มีการกล่าวถึงว่ามีการใช้ฮันเตอร์ระดับ S หลายคนเพื่อทำการต่อสู้กับมันจนเกิดการสูญเสียฮันเตอร์ระดับสูงไปหลายคนนั้นก็พอจะคาดเดาได้แหละครับว่าเผ่าพันธุ์มังกรนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ
ยักษ์2หัวสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วครับมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์เช่นเดียวกันกับยักษ์หรือออกนะครับเพียงแต่ว่าช่วงลำตัวของมันนั้นเหมือนว่าจะถูกนำอีกร่างมาเย็บติดด้วยกันโดยเรานั้นจะได้พบมันอยู่ในเกตที่เมืองปูซานครับโดยทั่วไปแล้วพวกมันเองจะมีพละกำลังที่มหาศาลถึงแม้ว่าจะเคลื่อนที่ไปได้ช้าแต่พลังการทำลายล้างนั้นก็รุนแรงและกว้างยากที่จะหลบได้เลยล่ะครับทำให้พวกมันนั้นถูกยกระดับความแข็งแกร่งเอาไว้ที่ระดับ S ไปครับนอกจากนั้นแล้วตัวของมันก็ยังถูกเรียกอีกด้วยนะครับว่าเป็นผู้เฝ้าสุสานอาจจะเป็นเพราะว่ารูปร่างของมันเหมือนกับซอมบี้อีกด้วยเลยทำให้มันนั้นได้ชื่อเรียกแบบนี้มานั่นเองครับอาร์คลิชทีนี้เรามาดูเผ่าพันธุ์อันเดดเพียงไม่กี่ตัวภายในเนื้อเรื่องกันบ้างโดยมอนสเตอร์ประเภทนี้ภายในเรื่องนะครับจะปรากฏตัวอยู่ในเกรดระดับ A และระดับ S เท่านั้นโดยพลังของมันนั้นจะสามารถอัญเชิญอันเดดระดับล่างลงมาได้ทำให้เจ้าอาร์คลิชนั่นเองครับถูกจัดระดับพลังไว้ที่ระดับ S เช่นเดียวกันครับลักษณะโดยรวมของมันนั้นจะมีรูปร่างเป็นโครงกระดูกที่คล้ายมนุษย์อย่างชัดเจนแต่ดูเหมือนว่ามันจะสวมผ้าคลุมสีดำเอาไว้ทั้งตัวอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วครับที่ช่วงอกของมันนั้นก็ยังเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่เหมือนกับแกนพลังงานบางอย่างของมันอีกด้วยซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นจุดอ่อนจุดเดียวที่จะสามารถกำจัดเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ลงไปได้ครับยักษ์ครับมาถึงเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอีกหนึ่งตัวตนภายในเรื่องกันแล้วเพราะว่าเจ้าพวกนี้ครับก็เกือบจะกลายเป็นภัยพิบัติของมนุษยชาติเหมือนกันลักษณะโดยรวมของพวกมันแล้วคล้ายกับมนุษย์ชนเผ่าเพียงจะมีรูปร่างใหญ่โตมหึมาจนเทียบกับตึกขนาดกลางได้เลยล่ะครับบริเวณศีรษะนั้นจะมีขนยาวปกคลุมรอบๆอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังมีเขาลีบยาวทั้งสองฝั่งอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วครับอาวุธส่วนใหญ่ของพวกมันนั้นก็มักจะเป็นอาวุธด้ามจับที่มีขนาดยาวซึ่งดูเหมือนจะธรรมดาไม่มีอะไรมากมายนักแต่เพียงการโจมตีของพวกมันเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถทำลายบาเรียร์ที่ถูกสร้างโดยฮันเตอร์ระดับ S ลงได้เลยทีเดียวล่ะครับนั่นเลยทำให้เห็นได้ชัดแหละครับว่าพวกมันนั้นมีความแข็งแกร่งที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับ S อย่างแน่นอนโชคดีแหละครับที่โลกนี้มีพี่ซองจินอูอยู่พวกมันนั้นก็เลยไม่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอะไรมากมายนักซึ่งเจ้ายักษ์พวกนี้เองครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาในเหตุการณ์เกตแตกที่โตเกียวนั่นเองคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์นะครับที่ค่อนข้างจะมีบทบาทภายในเนื้อเรื่องกันบ้างโดยพวกปีศาจนั้นจะถูกพบเห็นได้ภายในดันเจี้ยนปราสาทจอมมารร้อยชั้นนั่นเองครับโดยรวมแล้วรูปร่างของปีศาจนั้นจะค่อนข้างมีหลากหลายแตกต่างกันออกไปตั้งแต่คล้ายกับคนจนไปถึงรูปแบบสัตว์ประหลาดกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่พวกเขานั้นมีเหมือนกันก็คือเขาบนศีรษะครับซึ่งก็แล้วแต่เองนะครับว่าเขาของพวกมันนั้นจะมีรูปร่างแบบไหนแต่ถ้าเขาสองข้างเมื่อไหร่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นปีศาจนั่นเองแน่นอนว่าภายในเผ่าพันธุ์ปีศาจนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายระดับอยู่เหมือนกันตั้งแต่ปีศาจดำรงอยู่ตามสัญชาตญาณจนไปถึงปีศาจที่มีระดับสติปัญญาและมีความสามารถในการปกครองอีกด้วยซึ่งก็จะมีการปกครองหอคอยหลักๆนะครับที่แบ่งออกเป็นสัดส่วนนั่นก็คือชั้นแรกเซอร์เบอรัสชั้นที่50วันแคนชั้นที่55เมทัสชั้นที่100บารันครับซึ่งเหล่าผู้ปกครองในแต่ละชั้นก็จะมีความสามารถตั้งแต่ระดับ A ไปจนถึงระดับ S กันเลยทีเดียวอีกทั้งไฟนอลบอสอย่างตัวของบารันเองก็เป็นถึงจักรพรรดิแห่งเพลิงขาวราชันแห่งเหล่าปีศาจกันเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้เหล่าปีศาจในชั้นหอคอยเองค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านพละกำลังหรือปีศาจบางจำพวกที่ใช้เวทมนต์ได้ก็เรียกได้ว่าไร้เทียมทานกันเลยล่ะครับถ้าไม่มีสกิลพระเอกอย่างตัวของซองจินอูเนี่ยก็นึกภาพไม่ออกกันเลยนะครับว่าจะสามารถพิชิตดันเจี้ยนนี้ได้ยังไงวันแคนอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันเองเนี่ยก็เป็นปีศาจผู้ครอบครองหอคอยชั้นที่50นะโดยลักษณะของมันนั่นเองครับจะมีร่างกายท้วมใหญ่แบบผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดมีผิวสีแดงเข้มทั้งร่างกายอีกทั้งส่วนศีรษะของมันนะครับก็จะมีโครงหน้าคล้ายกับโครงกระดูกรวมไปถึงเข่าที่ใหญ่ของมันนั้นก็เด่นชัดและมีถึง4เข่าด้วยกันครับถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่มากก็ตามแต่การเคลื่อนไหวของมันนั้นกลับรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเลยทำให้มันนั้นสามารถใช้อาวุธของมันอย่างไม้กระบองในการจัดการกับศัตรูของมันได้อย่างราบคาบและด้วยความที่มันนะครับเป็นบอสก็เลยทำให้เจ้าวันแคนนั้นกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับ S ที่จะต่อกรได้เลยล่ะครับผู้พิทักษ์ของวันแคนครับพวกมันนั้นเองครับมีลักษณะคล้ายกับอัศวินหรือนักรบพอสมควรนะด้วยชุดเกราะที่สวมทั่วทั้งร่างอีกทั้งยังมีผิวหนังสีแดงเหมือนกับวันแคนซึ่งจะพบเจ้าพวกนี้ได้บริเวณที่วันแคนอาศัยอยู่นั่นเองครับโดยรวมแล้วมันค่อนข้างจะมีทักษะด้านการต่อสู้ที่เก่งกาจพอสมควรซึ่งฝีมือของพวกมันนั้นก็ถูกประเมินเอาไว้ที่ระดับ A กันเลยทีเดียวแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับพวกมันก็สามารถต่อสู้กับร่างเงาของอีกริดที่มีระดับเดียวกันได้เมทัสครับสำหรับเจ้าตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงกระดูกขนาดใหญ่นอกจากนั้นก็จะมีการสวมผ้าคลุมขนาดใหญ่เอาไว้ทั่วร่างกายอีกด้วยโดยรวมแล้วตัวของมันนะครับจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเป็นพิเศษแต่พลังที่โดดเด่นของมันก็คือการอัญเชิญกองทัพผีดิบออกมาเพื่อทำการต่อสู้กับศัตรูได้ครับมันเลยทำให้เราพอจะคาดเดาได้แหละครับว่าพลังเวทของมันน่าจะแข็งแกร่งไม่น้อยเลยทีเดียวทำให้เมทัสนั้นถูกจัดอันดับไว้อยู่ในระดับ S อีกทั้งยังเป็นผู้ปกครองนะครับของหอคอยปีศาจในชั้นที่75อีกด้วยเอซิลราดิรูเธอคนนี้เองครับเป็นเผ่าปีศาจเหมือนกันนะแต่จะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากกว่าปีศาจตัวอื่นๆภายในหอคอยครับโดยเธอนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์เพศหญิงเพียงแต่จะมีใบหูนะครับที่แหลมและใหญ่กว่าปกติรวมไปถึงมักจะสวมชุดเกราะนะครับทั้งตัวแบบเป็นปกติอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเธอคนนี้นะครับจะเป็นปีศาจระดับขุนนางที่อาศัยอยู่ในดันเจี้ยนอีกด้วยนะโดยเธอเองนั้นก็จะมีระบบครอบครัวอยู่เหมือนกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกว่าปีศาจตัวอื่นๆภายในหอคอยครับด้านลักษณะพลังของเธอเองครับก็คาดว่าจะแข็งแกร่งไม่น้อยกันเลยทีเดียวเพราะเธอเองก็สามารถโจมตีซองจินอูด้วยคมดาบ
ับได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับนั่นเลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตระกูลของเธอนั้นได้เป็นผู้ปกครองหอคอยในชั้นที่80อีกทั้งยังได้รับการประเมินพลังไว้ในระดับเอสกันเลยทีเดียวมาถึงในช่วงของจักรพรรดิบ้างครับสำหรับเราจักรพรรดินั้นถือได้ว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะระดับพลังของแต่ละคนนั้นจะเกินกว่าที่จินตนาการได้เลยล่ะครับจนไม่สามารถประเมินระดับพลังออกมาได้เลยล่ะซึ่งตัวตนและพลังของพวกเขานะครับเรานั้นก็จะยังไม่ได้มาเจาะลึกในคลิปนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานั้นจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักคร่าวๆนะครับกับเหล่าจักรพรรดิทั้ง9กันก่อนละกันจักรพรรดิเพลิงขาวบารันครับเริ่มกันที่จักรพรรดิคนแรกที่เราได้เจอกันก่อนเลยนะครับโดยบารันนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์อย่างชัดเจนทางด้านสรีระทางด้านร่างกายครับเพียงแต่ศีรษะของเขาจะมีเขางอกออกมาทั้ง2ข้างอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังสวมเกราะที่ดูน่าเกรงขามเอาไว้อีกด้วยซึ่งตัวของบารันเองครับก็เป็นเผ่าปีศาจตนนึงเช่นกันนั่นเลยทำให้เขานะครับมีอีกชื่อนึงถูกเรียกว่าราชันแห่งเหล่าปีศาจครับพลังของบารันนั้นจะเป็นการโจมตีด้วยการโจมตีด้วยพละกำลังซะส่วนใหญ่อีกทั้งยังสามารถเรียกปีศาจออกมาช่วยต่อสู้อีกด้วยสมเลยล่ะครับที่เป็นเผ่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเรื่องจักรพรรดิแห่งปฐมกาลเลเกียสำหรับเจ้าจักรพรรดิตนนี้แล้วถือเป็นเผ่าพันธุ์ยักษ์ที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดนั่นเลยทำให้เขานั้นมีอีกชื่อว่าราชันแห่งยักษ์นั่นเองครับลักษณะภายนอกของเขาจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นอย่างมากแต่เพียงว่าเขานั้นนะครับจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตกว่าหลายเท่าและไว้หนวดเครารวมไปถึงผมที่ค่อนข้างยาวอีกด้วยส่วนทางด้านพละกำลังนั้นไม่ได้แสดงแน่ชัดว่าเขานั้นมีความสามารถขนาดไหนแต่จากที่ปรากฏภายในเรื่องแล้วตัวของเลเกียน่าจะมีพละกำลังที่มหาศาลอีกทั้งยังสามารถใช้เวทมนต์ได้ในระดับนึงอีกด้วยน่าเสียดายที่บทบาทของเขาไม่ค่อยจะมีมากมายนักเท่าไหร่ครับเพราะเดินพี่จินอูของเราจัดการไปซะก่อนจักรพรรดิเคี้ยวราคันภาพรวมลักษณะภายนอกของเขานั้นจะมีความเป็นมนุษย์เพศชายร่างกายกำยำครับอีกทั้งยังไว้ผมยาวยุ่งเหยิงเล็กน้อยนอกจากนั้นเครื่องแต่งกายของเขาก็ยังมีความเป็นขนสัตว์อีกด้วยรวมไปถึงกะโหลกของสัตว์ต่างๆอย่างชัดเจนและด้วยบุคลิกเหล่านี้ก็ทำให้ราคันนั้นถูกเรียกว่าจักรพรรดิแห่งสัตว์ร้ายอีกด้วยครับส่วนพลังของเขานั้นจะเน้นหนักไปทางด้านการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและเสริมพลังด้วยทักษะสกิลของเขาอีกรอบนึงซึ่งสไตล์การต่อสู้ของราคันนั้นจะค่อนข้างดิบเถื่อนพอสมควรทำให้คู่ต่อสู้นั้นรู้สึกเหมือนกับเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับจักรพรรดิน้ำแข็งซิลลาดมาถึงอีกหนึ่งจักรพรรดินะครับที่ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญภายในเนื้อเรื่องกันบ้างโดยตัวของเขานั้นจะถูกจัดอยู่ในเผ่าพันธุ์เอลฟ์ครับทำให้รูปร่างของเขานั้นยังมีลักษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับมนุษย์พอสมควรผมของเขานั้นจะค่อนข้างยาวและมีสีขาวล้วนเหมือนกับหิมะซึ่งก็สื่อถึงพลังของเขาเองครับที่เกี่ยวข้องกับหิมะที่เป็นเวทมนต์หลักๆของตัวซิลลาดนั่นเองแต่ถึงแบบนั้นเองครับด้านพละกำลังเองเนี่ยก็แข็งแกร่งไม่น้อยกันเลยทีเดียวแหละครับสำหรับซิลลาดทำให้เขานั้นได้รับขนานนามว่าราชันแห่งมนุษย์หิมะอีกด้วยจักรพรรดิแห่งโรคระบาดเฟเรซ่าเธอคนนี้ครับเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาจักรพรรดิทั้งหมดนะครับที่เป็นผู้หญิงโดยรูปร่างของเธอนั้นมีลักษณะความคล้ายคลึงกับมนุษย์เพศหญิงนะและชุดของเธอนั้นมีความคล้ายกับเดรสยาวสีดำแต่จะมีการสวมเกราะที่ขาอย่างชัดเจนอีกทั้งบริเวณส่วนหัวจะมีเขางอกออกมาเล็กน้อยอีกด้วยด้านพลังของเธอนั้นจะโดดเด่นไปด้านการใช้พิษซะส่วนใหญ่นอกจากนี้แล้วครับก็ยังดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีความสามารถทางด้านเวทมนต์ที่สูงกันอยู่พอสมควรครับโดยตัวของเธอนั้นมักจะปรากฏตัวออกมาพร้อมกับสัตว์หรือแมลงมีพิษนั่นเลยทำให้เธอนั้นได้รับอีกชื่อนึงว่าราชินีแห่งแรงนั่นเองจักรพรรดิร่างเหล็กทานักสำหรับเขาคนนี้ครับเป็นจักรพรรดิอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดเลยก็ว่าได้โดยลักษณะของเขาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับมนุษย์เพศชายวัยรุ่นแบบปกติสวมเสื้อและกางเกงขายาวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหลังส่วนศีรษะเองก็ยังมีความเป็นมนุษย์เอาไว้นะครับอย่างปกติไม่มีอะไรผิดแปลกไปเลยซึ่งพลังของเขาก็คือที่มาของชื่อจักรพรรดินั่นก็คือการเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นโกเลมขนาดมหึมาโดยที่ร่างของเขานั้นจะกลายเป็นโกเลมส่วนเกาะขนาดใหญ่โดยทั่วทั้งร่างเนี่ยจะมีสีดำออกเทาผสมกันอีกทั้งยังมีออร่าสีเขียวปรากฏแทรกออกมาเป็นช่วงนั่นเลยทำให้เขานั้นนะครับได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมนุษย์ปีศาจด้วยครับจักรพรรดิจำแรงกายยอกมุนจักรพรรดิคนนี้น่าจะมีบทบาทน้อยที่สุดภายในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับเพราะเขานั้นปรากฏตัวออกมาเพียงแค่เพื่อปลุกปั่นและสนับสนุนจักรพรรดิคนอื่นๆเท่านั้นก่อนที่เขานั้นจะถูกจัดการโดยที่ไม่มีใครได้เห็นพลังที่แท้จริงของเขาเลยด้วยซ้ำครับแต่จากชื่อของเขาแล้วก็น่าจะคาดเดาได้ว่าเขานั้นสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆได้แหละและด้วยพลังนี้มันเลยทำให้เขาได้อีกชื่อว่าราชันแห่งโลกมายาด้วยครับโดยรวมแล้วยอกมุนนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์เพศชายที่มีความสูงอายุอยู่พอสมควรด้วยใบหน้าที่มีรอยเหี่ยวย่นและมีผมสีขาวก็พอจะบ่งบอกอายุของเขาได้ทางด้านการแต่งกายเองครับตัวของเขาก็จะสวมเสื้อผ้าสีดำปกคลุมเอาไว้รอบตัวและมีอุปกรณ์คล้ายกับเกาะติดตั้งบริเวณใบหน้าครึ่งล่างลงมาครับน่าเสียดายจริงๆนะครับที่เขานั้นไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่อย่างน้อยก็น่าจะได้เห็นพลังของเขากันบ้างนะครับว่าจะทำอะไรกันบ้างนี่บทพี่แกนี่หายเข้ากรีบเมฆกรีบอากาศไปเลยนะฮะจักรพรรดิแห่งความพินาศแอนทาเรสสำหรับตัวของแอนทาเรสนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดาจักรพรรดิที่เป็นศัตรูกับซองจินอูเลยก็ว่าได้เริ่มจากรูปร่างของเขาที่มีความเป็นมนุษย์เพศชายวัยกลางคนไว้ผมยาวคราวสีแดงอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังสวมชุดเกราะสีแดงสลับกับสีเงินทั่วร่างกายของเขาอีกด้วยทางด้านความสามารถของเขาก็ไม่ใช่เล่นๆครับเพราะนอกจากฝีมือดาบและพละกำลังของเขาที่เข้าขั้นไร้ที่ติแล้วความเร็วของเขาเองก็ยังไม่ได้เป็นรองตัวของซองจินอูเลยด้วยซ้ำโดยที่เขานะครับยังสามารถกลายร่างเป็นมังกรได้อีกด้วยนั่นเลยทำให้เขานั้นนะครับได้รับสมญานามอีกหนึ่งชื่อว่าราชันแห่งมังกรครับ
จักรพรรดิเงามาถึงจักรพรรดิคนสุดท้ายที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในเรื่องกันแล้วนะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยตรงที่จักรพรรดิเงานั้นมีมา2รุ่นเรานั่นเองครับโดยรุ่นแรกนั้นจะเป็นตัวของแอชบอนโดยที่เขานั้นจะมีลักษณะคล้ายกับชุดก่อนนักรบขนาดใหญ่ที่สวมอยู่ทั่วร่างอีกทั้งยังมีผ้าคลุมสีดำสนิทอยู่ทั้งด้านหลังพร้อมทั้งเปลวไฟสีม่วงที่น่าเกรงขามอีกด้วยโดยในอดีตเขานั้นเป็นจักรพรรดิอีกหนึ่งคนที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากๆคนนึงเลยล่ะครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงได้ทำการสืบทอดพลังทั้งหมดให้กับตัวของจักรพรรดิเงารุ่นที่2และนั่นก็คือซองจินวูนั่นเองครับโดยรวมแล้วพลังของเขานั้นจะเป็นการสกัดเงาที่จะสามารถสร้างร่างเงาของสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วขึ้นมาได้เพื่อกลายเป็นอาหารผู้ซื่อสัตย์ของเขาและนั่นเลยทำให้จักรพรรดิเงามีกองทัพอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเรื่องเลยล่ะครับซึ่งพลังนั้นเองครับก็ได้ทำให้จักรพรรดิเงานั้นได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมรณะอีกด้วยครับจะเห็นได้ว่าเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเวทมนต์นั่นเองครับค่อนข้างจะหลากหลายและโดดเด่นกันไม่น้อยกันเลยทีเดียวซึ่งบางตัวเองครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับสัตว์โลกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีหรือบางตัวเองครับก็ออกแนวแฟนตาซีหลุดโลกไปเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยกันเลยล่ะครับสำหรับเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับสนใจหรือชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามดูตามอ่านกันแน่นอนยังไงก็ตามครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวของเรื่องนี้แล้วสนใจอยากจะติดตามก็ต้องขอบอกว่าเวอร์ชั่นมังฮวาได้จบไปแล้วนะครับพองั้นเพื่อนๆสามารถไปหาอ่านกันได้แบบถูกลิขสิทธิ์ที่แอปกาเกากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทางทีมของอดีเด็กก็จะต้องขอปิดหน้าสารานุกรมเรื่องนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าเรื่องราวหน้าใหม่นะครับจะได้เปิดขึ้นและมาถึงอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาสวัสดีครับ